สุดยอดกระเป๋าสตางค์เจนเฟอเรนเต้ครบเครื่องทั้งการออกแบบที่สวยเท่เฉียบคมใช้ได้ทุกสถานการณ์ผลิตจากหนังวัวแท้นำเข้าจากอิตาลีโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยี RFID ที่ช่วยป้องกันข้อมูลความปลอดภัยของบัตรสำคัญที่คุณเก็บไว้ในกระเป๋าและการออกแบบที่เน้นความบางเพียง 0.5 ซมเก็บสบายทั้งกระเป๋ากางเกงหรือว่ากระเป๋าเสื้อเจนเฟอเรนเต้มีคอลเลกชันให้เลือกมากมายแต่ละรุ่นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเบอร์โตโรมานีและที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยก็คือวิสโก้อีกทั้งทางแบรนด์มีบริการสลักชื่อลงบนกระเป๋าให้ด้วยสั่งซื้อได้แล้วที่เว็บไซต์และช้อปปี้ของเจนเฟอเรนเต้แน่นอนว่าใช้โค้ด THEMOVE รับส่วนลดพิเศษ100บาทไปเลยครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอวิเคราะห์เทรลเลอร์พาร์ทสุดท้ายของ Final Fantasy 7 Rebirth นะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันจริงในวันที่29กุมภาพันธ์ที่กำลังจะมาถึงในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะในอีเวนต์โตเกียวเกมโชว์2023ทาง Square Enix ได้มีการปล่อยฟุตเทจเกมเพลย์ออกมาค่อนข้างเยอะเนื้อหาก็จะโชว์รายละเอียดของฉากสำรวจโลกระบบการต่อสู้และฉากสู้บอสที่ทำให้เราอดใจแทบไม่ไหวแล้วล่ะครับที่จะได้เล่นเกมนี้เอาล่ะฉะนั้นมาดูกันนะครับว่าดีเทลจากตัวอย่างเหล่านั้นเท่าที่ผมเก็บเกี่ยวมาได้มีอะไรบ้างเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับตัวอย่างอันแรกจะมีความยาวประมาณ30นาทีก็จะเป็นเรื่องราวที่กลุ่มตัวเอกเดินทางออกสู่ Grassland ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เป็นฉาก Open World ครับโดยในตอนที่ออกมาจากอุโมงค์พวกเขาจะเห็นหน่วยทหารชินระเข้ามายึดพื้นที่ส่งผลทำให้เราไม่สามารถย้อนกลับไปในเส้นทางเดิมได้อีกผมก็เลยเชื่อว่าฉากนี้น่าจะเป็นฉากในช่วงเริ่มต้นเกมในภาคนี้นั่นเองครับก็สังเกตที่2ตัวละครณตอนนี้ทีมพระเอกจะประกอบด้วยสมาชิก5คนได้แก่คลาวทีฟาแอริสแบเรตแล้วก็เรดเทอร์ทีนผู้เล่นจะสามารถเลือกตัวละครที่ต้องการใช้งานได้ครั้งละ3คนครับแบบเดียวกับเกมภาคแรกยังไงก็ตามเราสามารถกดเปลี่ยนสมาชิกในทีมจากในฉาก Open World ได้เลยซึ่งก็ถือว่าสะดวกมากๆจากนั้นเมื่อเดินไปเจอศัตรูการต่อสู้จะเริ่มทันทีและทีมสร้างจะนำเสนอมุมกล้องที่กว้างขึ้นด้วยครับข้อสังเกตที่3 World MapGrassland นั้นถูกออกแบบมาให้มีรายละเอียดทางภูมิประเทศที่สมจริงมันจะมีทั้งที่ราบเนินหินช่องทางเดินและพื้นผิวที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่ทั้งพืชพันธุ์และก็สัตว์ขนาดเล็กที่ปรากฏให้เห็นระหว่างเดินทางเมื่อตัดสลับเข้าสู่เมนูแผนที่นะครับเราจะพบว่าเกมจะมีมาร์กเกอร์ระบุพิกัดสำคัญเอาไว้ให้ส่วนพื้นที่ที่เรายังไม่เคยไปจะถูกปิดเอาไว้ก่อนฟอกแอเรียพวกนี้จะค่อยๆเปิดไปตามลำดับเส้นทางที่ผู้เล่นวิ่งไปสำรวจระหว่างเดินทางก็จะมีอ็อบเจกต์ให้ทำลายเพื่อหาของมีไอเทมให้เก็บเช่นดอกไม้พืชต่างๆที่จะเอามาคราฟไอเทมจำพวกโพชั่นเติมเลือดในเมนูไอเทมทรานสมิลเตอร์การคราฟจะช่วยเพิ่มเลเวลคราฟแมนชิพด้วยครับซึ่งผมคิดว่าเลเวลคราฟแมนชิพที่สูงขึ้นก็จะทำให้คราฟไอเทมได้ดีขึ้นมีปริมาณกับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองเราจะได้เจอโชโกโบตัวน้อยที่จะนำทางไปเจอเสาป้ายโชโกโบที่ล้มอยู่ข้างทางเกมเรียกป้ายอันนี้ว่าโชโกโบสต็อปนะครับหน้าที่ของผู้เล่นก็คือจะต้องยกมันขึ้นมาตั้งแบบเดิมซึ่งผมคิดว่าการคืนสภาพป้ายพวกนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการเปิดจุด Fast Travel นั่นเองนอกจากนั้นบริเวณใกล้ๆก็จะเป็นม้านั่งที่เราสามารถนั่งพักเพื่อเติม HP แล้วก็ MP ได้ด้วยเกมจะเปิดใช้งานโชโกโบเมื่อเราเดินทางไปถึงฟาร์มโชโกโบของบิลครับกลุ่มโตเอกต้องการซื้อโชโกโบไปใช้สำหรับเดินทางข้ามบึงทว่าไม่ได้พูดคุยกับบิลเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีโชโกโบพร้อมใช้งานตัวที่พร้อมก็มีคนเพิ่งซื้อไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฉะนั้นเขาคงจะช่วยไม่ได้ที่สำคัญก็คือเราไม่มีเงินซื้อด้วยครับบิลก็เลยเสนอว่ามันมีโชโกโบที่ชื่อว่าพิโก้ที่หลุดออกไปจากฟาร์มเมื่อเช้านี้ถ้าเราจับมันมาได้เขาจะให้พิโก้กับเราฟรีๆเลยเควสนี้ก็เลยนำไปสู่ภารกิจสะกดรอยตามรอยเท้าโชโกโบไปตามทางจนกระทั่งเราได้เจอมันในที่สุดเกมเพลย์หลังจากนี้ก็จะเป็นการเล่นในรูปแบบสเตลเกมที่ผู้เล่นจะต้องก้มตัวในพุ่มไม้ค่อยๆย่องเข้าหาเป้าหมายโดยที่ไม่ให้ฝูงโชโกโบรู้ตัวตามด้วยการปาก้อนหินเพื่อดึงดูดความสนใจจากนั้นเมื่อพิโก้หันไปอีกทางเราก็จะสามารถเข้าชาร์จแล้วก็จับมันได้ในที่สุดการจับโชโกโบก็เลยเป็นหนึ่งในมินิเกมที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมภาคนี้ครับข้อมูลที่5แชทลี่เพื่อนเก่าจากเกมภาคแรกเขาคือเด็กชายนักวิจัยแมทเทียร์และก็เป็นผู้นำเสนอระบบ VR ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ต่อสู้กับมนต์อสูรและศัตรูระดับบอสเพื่อปลดล็อกแมทเทียร์ใหม่ๆแชทลี่ปรากฏตัวในภาคนี้เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับระบบเปิดแผนที่ผ่านเรมนาเว็บทาวเวอร์ขอคอยที่สร้างขึ้นโดย Republic of Junon ที่ตอนนี้ตกเป็นของบริษัทชินระหลังเกิดสงครามการประจนภัยไปในโลกเปิดของ Final Fantasy 7 Rebirth จะทำให้ผู้เล่นได้ค้นพบเรมนาเว็บทาวเวอร์ณจุดต่างๆบนแผนที่เราจะต้องเข้าไปเปิดระบบทำงานของมันซึ่งทาวเวอร์จะทำหน้าที่เก็บเกี่ยวข้อมูลภายในระยะทำการของมันครับจากนั้นระบบจะมาร์คพิกัดเป้าหมายที่เกมเรียกว่า World Intel ให้ World Intel จะมีทั้งตำแหน่งมอนสเตอร์ที่ยากกว่าปกติมินิบอส
แล้วก็อาจจะเป็นตำแหน่งของแหล่งทรัพยากรหายากเมื่อผู้เล่นเข้าไปยังพิกัดเหล่านั้นและทำบททดสอบสำเร็จเราจะได้คะแนน Data Point กลับมาซึ่ง Data Point จะใช้สำหรับซื้อ Material แบบใหม่จากแชทลี่ในเทรลเลอร์จะแสดงภารกิจ World Intel ให้เราได้ดูด้วยอันนึงนะครับเราจะเรียกโชโกโบมารับจากนั้นก็ขี่มันไปยังพิกัดเป้าหมายซึ่งระหว่างทางก็จะมีการแสดงอีก1ฟังก์ชันของโชโกโบนะครับนั่นก็คือโชโกโบเซนสังเกตว่ามันจะขึ้นเครื่องหมาย question mark ขึ้นมาครับเพื่อบอกว่าโชโกโบสัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างใกล้ๆซึ่งเมื่อเราเข้าไปสำรวจก็จะทำให้ได้ไอเทมที่ซ่อนอยู่เหล่านี้กลับมานั่นเองในวิดีโอตัวอย่าง World Intel ที่เราไปสำรวจถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ Fiend Intel ซึ่งเป็นภารกิจกำราบมอนสเตอร์ครับความพิเศษของ World Intel อันนี้ก็คือมันจะมาพร้อมกับบททดสอบความท้าทาย3แบบได้แก่การสร้างเพรสเชอร์ให้กับศัตรูการสร้างสถานะสแต็กเกอร์ให้สำเร็จ1ครั้งแล้วเราจะต้องเอาชนะศัตรูทั้งหมดในเวลาที่เกมกำหนดไว้ข้อที่6เมืองคามเราจะเดินทางไปยังเมืองคามนะครับซึ่งภายในเมืองก็จะมีดีเทลมากมายให้เราได้พบเจอเช่นบรรยากาศโดยรวมของเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนและกิจกรรมต่างๆของชาวเมืองมี NPC ที่จะมอบเควสให้มีป้ายประกาศเพื่อเสนองานให้กับผู้ที่สนใจซึ่งงานเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่เป็นไซด์เควสให้เราครับโดยงานที่ปรากฏในวิดีโอจะประกอบด้วย Rare Card Loss ที่บอกเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งการ์ดเกมบางอย่างคนที่ว่าจ้างนั้นเสียการ์ดหายากของตนเองไปเขาที่อยากได้มันคืนก็เลยหาคนไปแข่งแทนเพื่อแย่งชิงการ์ดของตัวเองกลับมางานที่2 Livestock Bane จะเป็นภารกิจขับไล่มอนสเตอร์ที่บุกรุกเข้ามาทำลายฟาร์มปศุสัตว์และงานที่3 Lifeline Imperial ภารกิจซ่อมแซมท่อนำส่งพลังงานมาโก้ที่มีการรั่วไหลจากนั้นเมื่อเรากดรับงานนะครับงานที่เลือกจะถูกแอดเข้ามาในเมนูเควสเพื่อให้ผู้เล่นบริหารจัดการได้ง่ายอีกทั้งเกมก็จะมีตัวช่วยระบุตำแหน่งทำเควสใน World Map ให้ด้วยครับงานที่เลือกมาก็คือ Livestock Bane เราจะเดินทางไปยังฟาร์มแห่งนั้นซึ่งเมื่อพูดคุยกับ NPC เจ้าของเควสเกมจะแสดงระบบตัวเลือกบทสนทนาเพื่อให้เราสามารถเลือกถามหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เควสนี้จะตั้งต้นจากการใช้ความสามารถในการดมกลิ่นของโชโกโบเพื่อนำทางให้เราไปเจอมอนสเตอร์ที่เป็นตัวการการดมกลิ่นตามรอยจะเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันความสามารถที่พัฒนาออกแบบมาให้โชโกโบในเกมภาคนี้นั่นเองวิดีโอฟุตเทจต่อมาจะเป็นเดโมเกมเพลย์ในเหตุการณ์ที่คลาวเซฟิรอตและทีฟาที่ทำหน้าที่เป็นไกด์ท้องถิ่นกำลังเดินทางไปยังเตาปฏิกรมาโก้ในนิเบลฮามคราวนั้นตอนนี้ยังเป็นวัยรุ่นครับเซฟิรอตก็ยังเป็นทหารโซเยอร์เฟิร์สคลาสที่เป็นฝั่งคนดีข้อสังเกตที่7ก็เลยเป็นประเด็นเนื้อเรื่องที่ทำให้เราค้นพบว่าการสำรวจไปยังนิเบลฮามในเวอร์ชันของ Final Fantasy 7 Rebirth จะแตกต่างจาก Final Fantasy Crisis Core ซึ่งความแตกต่างในที่นี้ก็คือการลงรายละเอียดที่มากขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ระหว่างทางนะครับยกตัวอย่างเช่นการพบมาโก้สปริงที่เป็นแหล่งพลังงานมาโก้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติรายละเอียดการเล่นที่จะมีทั้งการปีนผาการเดินผ่านช่องทางแคบๆกลไกการเคลื่อนย้ายอ็อบเจกต์สำหรับเปิดทางไปต่อหรือว่าการนั่งพักบริเวณมานั่งเพื่อฟื้นฟูพลังซึ่งจัดเป็นเมคานิกจากภาคที่แล้วที่ถูกนำเอามาใช้อีกครั้งข้อที่8ระบบต่อสู้องค์ประกอบที่เพิ่มเข้ามาใหม่ให้กับระบบต่อสู้ก็คือ Synergy Skill มันคือการคอมโบการโจมตีระหว่างตัวละครที่เราเลือกใช้ Synergy Skill จะเรียกใช้ได้โดยที่ไม่ต้องสูญเสียเกรด ATB แต่ว่าการทริกเกอร์สกิลนี้ผมยังไม่ชัวร์นะครับเท่าที่อ่านเจอเขาจะบอกแค่ว่ามันจะกดใช้ได้ในตอนที่ผู้เล่นกดป้องกันด้วยปุ่ม R1 จากนั้นเมนู Synergy Skill จะโชว์ขึ้นมาเพื่อให้เราได้เลือกใช้สกิลเหล่านี้ครับโดยตัวละครที่ผู้พัฒนาเอามาโชว์ในตัวเดโมก็คือคลาวกับเซฟิรอตที่มี Synergy Skill หลายท่ามากเลยครับเช่น Dual Blade Dance ดาบคู่ไร้ดำ Void Shatter ดาบผนึกมวลพลังงานจากความมืดเคาน์เตอร์ไฟและก็ดับเบิ้ลเฮลิกซ์ที่เป็นการโจมตีพร้อมกันของตัวเอกทั้ง2คนฉากสู้ในช่วงอดีตยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สลับไปควบคุมเซฟิรอตด้วยซึ่งบอสที่เราจะต้องปรับมือด้วยก็คือมาเทเรียการเดียนระหว่างต่อสู้รับมือบอสมันจะมีฉากแอคชั่นคาสินมาขั้นกลางด้วยครับโดยทางทีมสร้างก็รักษามาตรฐานความเท่ของซีนเหล่านี้เอาไว้ได้เป็นอย่างดีข้อสังเกตที่9ก่อนจะเริ่มสู้กับ Material Guardian Sephiroth จะพูดกับคลาวว่า
นายเคยบอกว่านายอยากเป็นฮีโร่ใช่ไหมซีนนี้ก็เลยค่อนข้างชัดเจนครับเพราะถ้าคุณผู้ชมเล่น Final Fantasy 7 Crisis Core ก็จะรู้ทันทีว่ามันคือความฝันคือเป้าหมายสูงสุดของแซกเรื่องราวย้อนอดีตทั้งหมดที่เราจะได้เห็นใน Final Fantasy 7 Rebirth จึงน่าจะเป็นการบอกเล่าความทรงจำของคลาวที่ปนเปกับความทรงจำของแซกผ่านฉากและแง่มุมเรื่องราวที่เราคงไม่เคยเห็นมาจากเกมไหนมาก่อนนั่นเอง You said you wanted to be a hero Wish I hadเอาเลยครับแล้วข้อสังเกตสุดท้ายจะเกิดขึ้นในตอนที่กลุ่มตัวเอกเดินทางไปยังอันเดอร์ทาวน์ที่อยู่บริเวณด้านล่างของจูนอนพวกเขาจะได้เจอ NPC คนหนึ่งที่บอกว่ากลุ่มอวาแลนช์ถูกตั้งค่าหัวจากบริษัทชินระซึ่งค่าหัวของแอริสนั้นมากถึง 500,000 กิลกันเลยทีเดียวครับยังไงก็ตาม NPC คนนี้ไม่ได้สนใจผลตอบแทนที่จะได้แถมเธอยังแนะนำเส้นทางให้กับเรากระทั่งเมื่อเข้าไปในเมืองมันเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นเด็กคนนึงวิ่งมาขอความช่วยเหลือพร้อมกับนำทางเราไปยังริมทะเลตอนนั้นเองที่กลุ่มตัวเอกจะได้เจอเพื่อนใหม่ครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนยูฟี่นั่นเองยูฟี่กำลังตกที่นั่งลำบากเพราะเธอถูกโจมตีโดยมอนสเตอร์จากท้องทะเลโชคดีที่โลมาตัวนึงเข้ามาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันเวลาแต่สัตว์ร้ายก็ไม่ได้ลดละส่งผลทำให้คลาวกับเพื่อนๆต้องเข้าไปช่วยการต่อสู้จึงเริ่มต้นขึ้นข้อมูลทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับต้องบอกว่ายิ่งใกล้วันวางจำหน่ายก็ยิ่งตื่นเต้นคุณผู้ชมครับส่วนใครที่รอประเด็นเนื้อเรื่องจาก The Move ก็ไม่ต้องห่วงนะผมเป็นติ่งเกมนี้ฉะนั้นไม่มีทางพลาดแน่นอนครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมเอจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับWhat happened to this place? It was Sephiroth. It can't be. He wants to finish what he started and rule over the planet. You coming? Way ahead of ya! We have to help them!Let's get to work. You are truly a model soldier. People! We can handle this. I will reclaim our world.